เอาละครับท่านผู้ชมครับมาถึงคู่ที่2ของรายการครับแม่คู่แรกวันนี้ก็ลุ้นกันเหนื่อยนะครับแต่ดูคะแนนแล้วก็สบายใจนะคุณสุนนท์นะใช่ครับคู่2เป็นใครครับบนเวทีคู่2ก็ก้องพลาคุณวงครับจะอุ่นเครื่องกับนักชกฝรั่งเศสครับแมตชิสเบอร์นัวก้องพลาคุณวงอายุ19ปีนะครับชื่อจริงว่าอัธนนท์คุณวงก็ผ่านการชกมวยไทยมา100กว่าไฟนะครับส่วนมวยสากลอาชีพชกมา8ครั้งครับชนะ7เสมอ1ก็ที่สร้างชื่อก็เคยไปชนะน็อกมวยสร้างของญี่ปุ่นถึงถิ่นเลยนะครับปัจจุบันเป็นแชมป์122ปอนด์ครับซุปเปอร์แบนตัมเวทของ WBC เอเชียนะครับเป็นลูกชายของอดีตแชมป์ลุมพินีครับก้องนภาแฟร์แท็กซ้อมอยู่ที่ค่ายสองอุลวงจังหวัดปทุมธานีครับคุณสารชัยประวัติของนักชกฝรั่งเศสเชิญครับสำหรับแมทธิวเบนัวนะครับก็เป็นนักชกมาจากเมืองแซงเตียงครับในฝรั่งเศสอายุ23ปีครับก็เคยชกทั้งมวยไทยมวยสากลแล้วครับเรียกว่าได้หลายรูปแบบนะครับนี่มาดูว่าวันนี้เจอก้องพลาคุณวงครับที่เปรียบเสมือนเป็นนักชกเจ้าถิ่นก็ว่าได้เพราะว่ามีเชื้อสายทั้งไทยและลาวนะครับครับเป็นลูกครึ่งฮะก้องพลาคุณวงคุณพ่อนี่เป็นไทยลาวนะคุณแม่เป็นคนไทยนะก็ถือว่ามีเชื้อสายของฝั่งสปป.ลาวนี่ครึ่งหนึ่งเลยนะก็ก้องพลาคุณวงนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสกุลวงที่ปทุมธานีมีทั้งสิริมงคลสิงห์วังชาแล้วก็เฉลิมพลสิงห์วังชานะครับเป็นผู้ลงนวมครับก็เรียกว่าก่อนซ้อมนี่ลงนวมกับสิริมงคลนะต่อยถ้าสิริมงคลหน้าตาเขียวไปเลยนะเจ้าโอเจ้าโอครับถือเป็นความหวังใหม่คนนึงนะครับเป็นนักชกที่ออกหมัดได้คมนะใช่ครับสายตาอายุยังน้อยชื่อเก่าคือยูริอายุน้อยมากอายุ19ปีนะครับยังเรียนอยู่ที่ราชมงคลคลอง6นะใช่ครับโอ้โหฉายเป็นชุดเลยครับก้องพลาคุณวงการอุ่นหมัดก่อนเตรียมป้องกันแชมป์นะครับหลังจากหายไปพักนึงนี่กลับมาแล้วนะครับก้องพลาคุณวงหยุดไป3เดือนครับคุณสารชัยเพราะเรียนหนักนะครับตอนนี้ก็กลับมาซ้อมสภาพร่างกายก็แข็งแรงครับเพราะว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยที่แฟนเชื่อถือครับครับพูดถึงการรายการสำคัญที่ก่อเกียรติจะเรียนให้ท่านได้ทราบนะครับวันที่28นี้ที่รามอินทรานะครับสนามกีฬาวันแฟนแล้วก็ไปวันที่4กันยายนนะครับที่ชัยนาทมอเตอร์สายไหม35นะครับแขวงสายไหมกรุงเทพมหานครนะครับมีดร.หงสุราษฎร์รอดเรืองนะครับเป็นประธานนายกสมาคมส่งเสริมวิชาชีพผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเป็นประธานในการจัดการแข่งขันจะมีเพชรจอแฮนะครับวันที่4กันยายนนะครับดูเพชรจอแฮดูเพชรก่อเกียรติยิมแล้วก็ดูสามารถเล็กก่อเกียรติยิมครับโอ้โหอาจารย์ครับชกกันแถวบ้านผมหมดเลยนะฮะ2ไฟหน้าเนี่ย2ไฟหน้าคุณสารชัยเดินทางใกล้ๆเลยนะใกล้ๆเลยหมดยกครับวันเวกัสซุปเปอร์แชมป์ WBAอย่าลืมนะครับ28สิงหาคมนี้ก่อเกียรติโปรดักชั่นจัดกันที่รามอินทรานะครับสนามกีฬาวันแฟนรามอินทราประธานหน่วยการจัดการแข่งขันก็หม่อมราชวงศ์สมลาภกิติยากรมีประธานกิติมศักดิ์มีพลโทปรเมศป้อมนาคมีพลโทธนพัฒน์ศรีกุลชัยพัฒน์ประธานจัดการแข่งขันว่าที่พันตรีกรพศรุ่งหิรัญวัฒน์สนับสนุนโดยสถาบันรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยหนังสือพิมพ์5เหล่าทัพบริษัทไฟฟอร์สกรุ๊ปจำกัดครับติดตามต่อครับบนเวทีครับก้องพลากุลวงศ์ก่อเกียรติยิมปุ่นเครื่องกับนักชกฝรั่งเศสโอ้นี่ครับโดนแล้วครับนักชกจากแดนน้ำหอมหมัดชุดของก้องพลาโดนฮุกซ้ายครับลงไปแล้วแมทธิวครับแมทธิวก้นจำเป้าไปแล้วครับในห้างเชิดชัยนะครับอยู่ไหนครับเตรียมตัวเลยฮะอัดฉีดตลอดอยู่แล้วทุกคู่5แสนกีบนะครับแมทธิวเบอร์นัวครับจะรอดยกนี้ไหมครับคุณสุนนท์เอาไปย้ำเลยครับได้ไป1นับก้องพลาคุณวงจัดเต็มจัดหนักเลยครับแบบนี้ผู้ชกยังงงๆมึนๆอยู่ลุกขึ้นมาเอายังตั้งหลักไม่ได้ครับแมทธิวนี่โดนยำใหญ่เลยครับเอายังมีสวนครับคุณสันชัยสวนมาแล้วครับลูกสวนมาแล้วครับนี่แหละครับเจอตัวครับ
500,000 กีบนะครับน็อกได้เอาไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับลุกขึ้นมาลุกเร็วยังสู้ครับโอ้โหถ้าตระหดนี่นักชกเลือดจะหอมครับใช้ได้เลยละใช้ได้เลยจะเดินเข้าหาด้วยนะเดินเข้าหาด้วยนะเดินเข้าหาด้วยตอนนี้เรียบร้อยครับเลิกครับจบข่าวช่อง3ไปเลยครับเรียบร้อยครับอันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยก่อนพลาคุณวงไปแล้วนะฮะโอ้โหยังนี่นะครับยังบอกว่ายกโทษให้นะครับเป็นเกมกีฬาครับเรียกว่ายังโอเคเดี๋ยวพักชมโฆษณาก่อนนะครับคุณวงก่อเกียรติทีมครับชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ในยกที่2เท่านั้นเองครับสวยสดงดงามครับวันนี้อุ่นเครื่องนะครับ